วัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับสู่โต๊ะข่าวบันเทิงเรื่องจริงของคนบันเทิงค่ะ SMS ของเราวันนี้นะคะเชิญชวนคุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาค่ะวันนี้วันสุดท้ายของเทศกาลสงกรานต์ของหลายๆคนแล้วนะคะคุณประทับใจอะไรในเทศกาลสงกรานต์ในปีนี้ส่งมาบอกเล่าให้ฟังกันค่ะ4838777นะคะค่ะส่วนเราสองคนก็ประทับใจนะคะเพราะว่าได้แต่งชุดไทยทุกวันเลยค่ะนะคะส่วนละครเรื่องลมซ่อนรักนะคะคืนนี้ก็จะจบแล้วค่ะกระแสนี่เรียกว่าดีมากเลยทีเดียวนะคะนักแสดงบทละครอะไรก็ดีหมดทุกสิ่งอย่างนะคะเราก็เลยไปพูดคุยกับคุณเกียรติศักดิ์ชายซึ่งเป็นผู้ที่เขียนบทละครเรื่องนี้นะคะคุณเกียรติเองค่ะก็บอกว่าเพื่อให้ละครเรื่องนี้สนุกสานครบรสนะคะก็ต้องมีการตีความแล้วก็มีการเสริมมุมมองใหม่ๆด้วยไปติดตามค่ะในนวนิยายเรื่องลมซ่อนรักของนราเกตผู้อ่านจะไม่ทราบว่าคู่แฝดปราณและปรานนท์ได้สลับตัวกันจนกระทั่งตอนสุดท้ายซึ่งนี่แตกต่างจากในบทละครโทรทัศน์ที่หนึ่งในผู้เขียนบทพี่เกียรติศักดิ์ชายตัดสินใจเฉลยการสลับตัวนี้ตั้งแต่ตอนที่4แล้วว่าที่เฉลยเร็วเพราะต้องตีความเพิ่มเติมเสริมมุมมองใหม่ๆให้ตัวละครทุกตัวมีความสมบูรณ์แบบมีที่มาที่ไปมากขึ้นทำให้บทละครนั้นออกมาครบรสและสนุกสนานถ้าเราไม่เฉลยเนี่ยเราจะไม่สามารถเล่ามุมมองของหมอนนท์และของปราณและของอันนาได้ซึ่งในละครเนี่ยเราได้นักแสดงดีมาเล่นหมดเลยแล้วเราจำเป็นต้องขยายความรู้สึกตรงเนี้ยให้คนดูเข้าใจด้วยแม้แต่ตัวปราณเองที่ดำเนินชีวิตมาแบบว่าต้องสืบทอดธุรกิจต่อจากพ่อถูกสอนสิ่งนี้มาตลอดแล้วเรียนก็ต้องเรียนหมอแล้วมันเป็นแล้วชีวิตส่วนตัวเขาล่ะแล้วมุมมองความรักเขาล่ะเมื่อวันที่เขาประสบอุบัติเหตุแล้วเขาฟื้นขึ้นมาคาแรคเตอร์บางอย่างเขาถึงเปลี่ยนไปอย่างไรก็ตามเล่าว่าการตีความคือการนำรายละเอียดเดิมที่มีอยู่แล้วในบทประพันธ์มาต่อยอดไม่ใช่การฉีกออกมาเพราะในฐานะผู้เขียนบทยังคงต้องรักษาหัวใจของบทประพันธ์เอาไว้ซึ่งเมื่อเฉลยการสลับตัวของคู่แฝดล่วงหน้าก็ต้องใส่ลูกเล่นอื่นๆเพื่อดึงดูดให้ผู้ชมติดตามเช่นการทำให้สงสัยว่าตัวละครที่เห็นนั้นคือปราณหรือปรานนท์การซ่อนตรงเนี้ยมันเป็นหัวใจของนิยายเรื่องนี้การหลอกคนดูตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งที่แฟนนิยายต้องชอบครั้งเราจะให้แฝดเหมือนมาสถานที่เดียวกันแต่ว่าเราไม่บอกคนดูว่าคนที่เดินเข้ามาแล้วเนี่ยคือปลาหรือคือหมอนนท์แล้วให้คนดูสงสัยสักพักนึงแล้วเราค่อยเฉลยว่าอ๋อคือหมอนนท์อ๋อคือปลาอะไรเงี้ยครับเรียกว่ากว่าจะมาเป็นบทละครโทรทัศน์ที่ครบรสและถูกใจแฟนละครได้ผ่านการคิดและไตร่ตรองเบ็ดเสร็จใช้เวลาร่วม1ปีเต็มซึ่งในความเข้มข้นของตอนจบเล่าว่าจะมีการหักมุมเพื่อเฉลยความจริงครั้งสุดท้ายเตรียมพบกับลีลาการง้อในแบบฉบับของหมอนนท์รวมถึงฉากหวานซึ้งที่พี่เกียรับรองต้องถูกใจแฟนๆแน่นอนอากนิษฐ์วิเชียรเจริญรายงานสกุลของฉันและเราจะไม่เรียกร้องสิทธิ์ค่ะคืนนี้นะคะห้ามพลาดติดตามกันลมซ่อนรักและถึงแม้จะคืนนี้ได้ชมเป็นตอนจบแล้วนะคะก็ยังมีข่าวดีมาฝากถึงแฟนๆละครลมซ่อนรักค่ะเพราะว่ามีการจัดทำนะคะ DVD บ็อกซ์เซตลมซ่อนรักค่ะทางช่อง3ก็เปิดให้สั่งจองแล้วนะคะจัดทำแบบ Limited Edition ในราคา999บาทสั่งจองได้3วิธีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะทาง Facebook Channel 3 Store ค่ะแล้วก็ทางอีเมล sales.channel3store@gmail.com แล้วก็โทรศัพท์นะคะที่เบอร์020227300ค่ะแต่ว่าวันนี้น่าจะเป็นวันปิดทำการอยู่นะคะรอพรุ่งนี้นะคะแล้วก็สั่งจองกันได้เลยค่ะตามภาพที่เราขึ้นให้อยู่นี้แล้วนะคะและหลังจากจบละครคืนนี้ก็เชิญร่วมทำบุญกับละครลมซ่อนรักค่ะด้วยการประมูลผ้าพันคอของคุณหมอปรานนท์นะคะที่เห็นคุณหมอใส่ติดคออยู่นี่แหละค่ะณเดชใส่เข้าฉากละครด้วยนะคะรายได้จากการประมูลจะนำสมทบทุนมูลนิธิเพื่อนศิลปินเพื่อร่วมสร้างโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนที่4 จังหวัดดูรายละเอียดแล้วก็เข้าร่วมการประมูลแบบออนไลน์ได้ที่แฟนเพจลมซ่อนรัก www.facebook.com/ลมซ่อนรักค่ะมีแต่คนอยากได้นะคะผ้าพันคอพื้นนี้ไม่ทราบว่านำไปซักก่อนหรือเปล่าก่อนนำมาประมูลนะคะห้ามซัก เดี๋ยวราคาจะตกทันทีนะคะเรียกว่าร่วมบุญกุศลกันค่ะแล้วก็ทางรายการนะคะขอแสดงความเสียใจกับหมอช้างทศพรศรีตุลานะคะได้สูญเสียคุณพ่อบุญลือศรีตุลาซึ่งท่านเสียชีวิตด้วยอาการเส้นโลหิตในสมองแตกที่โรงพยาบาลธนบุรีสิริอายุ
79ปีเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะคะแล้วก็จะมีพิธีรดน้ำศพในวันพรุ่งนี้ค่ะเวลา 4:00 น.แล้วก็สวดพระอภิธรรมวันที่ 16 ถึง 20 เมษายนเวลา 1:00 น.ที่ศาลา10วัดมกุฏกษัตริยารามนะคะแล้วก็ในช่วงเช้าของวันที่ 20 เมษายนค่ะหมอช้างก็จะบวชอุทิศส่วนกุศลให้กับคุณพ่อแล้วก็ทดแทนบุญคุณคุณแม่ซึ่งท่านยังมีชีวิตอยู่ให้ท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะเป็นเวลา1สัปดาห์ที่วัดท่าไม้จากนั้นก็จะมาร่วมพิธีบรรจุศพบำเพ็ญกุศลเป็นเวลา100วันนะคะไปที่โต๊ะข่าวบันเทิงต่างประเทศกับคุณป๊อปวราวุธเลยค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ผมก็มีแต่ข่าวของฮีโร่มาฝากคุณผู้ชมล้วนๆเลยครับซึ่งใครจะเป็นฮีโร่และเป็นฮีโร่ในด้านอะไรบ้างนั้นไปชมกันเลยครับเริ่มกันที่กลุ่มฮีโร่พิทักษ์โลกที่พวกเขาไม่ได้เป็นฮีโร่ธรรมดานะครับแต่เป็นถึงซุปเปอร์ฮีโร่ที่แฟนๆคลั่งไคล้กันอย่างมากกับภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ Avengers Age of Ultron ภาคล่าสุดที่ได้เริ่มเปิดตัวรอบปฐมทัศน์ไปแล้วซึ่งก็ครบถ้วนไปด้วยทีมนักแสดงไม่ว่าจะเป็นโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียร์สการ์เล็ตต์ โจฮันสันคริสเฮมส์เวิร์ธคริสเอแวนส์ซามูเอลแอลแจ็กสันเอลิซาเบธโอเซนและเจเรมี่เรนเนอร์ครับและเพราะงานนี้ครับถือเป็นการรวมซุปตาร์บนพรมแดงมากที่สุดงานหนึ่งก็ว่าได้เขาก็เลยลงทุนปิดส่วนหนึ่งของถนนฮอลลีวูดบูลวาร์ดเพื่อให้แฟนๆได้มาชื่นชมนักแสดงที่พวกเขาชื่นชอบและไม่เท่านั้นนะครับเพราะการเปิดฉายรอบปฐมทัศน์นี้เขายังจัดที่ Dolby Theater สถานที่เดียวกับที่จัดงานออสการ์และยังมีหุ่นขี้ผึ้งของเหล่าซุปเปอร์ฮีโร่จากพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งชื่อดังมาดามตุสโตมาจัดแสดงที่งานนี้อีกด้วยครับAvengers ภาคนี้นะครับถือเป็นการรวมตัวของซูเปอร์ฮีโร่มากมายที่จะมาปฏิบัติภารกิจในการปราบวายร้ายอัลตรอนผู้มีเป้าหมายทำลายโลกซึ่งนักวิจารณ์ภาพยนตร์หลายคนเชื่อนะครับว่าภาพยนตร์เรื่องนี้จะสามารถกวาดรายได้ไปอย่างถล่มทลายในบ็อกซ์ออฟฟิศและน่าจะติดอันดับภาพยนตร์ที่ทำรายได้ได้มากที่สุดในปีนี้อีกด้วยครับจากข่าวภาพยนตร์ของซูเปอร์ฮีโร่ที่จะมาพิทักษ์โลกมาต่อกันที่ข่าวของฮีโร่ในชีวิตจริงกันบ้างครับกับบอนโจวีนักร้องชื่อดังที่เป็นฮีโร่ของชาวนิวเจอร์ซีย์บ้านเกิดของบอนโจวีนั่นเองโดยเมื่อวานนี้นะครับนักร้องชื่อดังที่เป็นถึงประธานมูลนิธิจอห์นบอนโจวีโซลฟาวเดชั่นก็ได้จัดงานแถลงข่าวการเปิดตัวศูนย์บีทหรือศูนย์ BEAT ที่ย่อมาจากคำว่า Bringing Everyone All Togetherซึ่งแปลว่าศูนย์รวมใจที่รวมทุกคนเป็นหนึ่งเดียวโดยศูนย์นี้ครับก็จะถูกจัดตั้งขึ้นก็เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยและผู้ยากไร้จากพายุแซนดี้เมื่อปี2012ซึ่งบีทนี้นะครับก็จะเป็นศูนย์ที่คอยให้ความช่วยเหลือในด้านอาหารการดูแลสุขภาพและการสอนการทำอาหารนอกจากนี้นะครับก็จะมีการเปิดตัวร้านอาหาร JBJ Soul Kitchenเพื่อให้ผู้ประสบภัยนั้นสามารถรับประทานอาหารได้ฟรีเพียงแค่เขานั้นต้องจ่ายเงินบริจาค10ดอลลาร์สหรัฐหรือไม่ก็เป็นอาสาสมัครที่จะมาช่วยงานในศูนย์นี้ครับบอนโจวีกล่าวนะครับว่านิวเจอร์ซีย์นั้นถือเป็นรัฐหนึ่งที่ประสบความเสียหายเป็นอย่างมากจากภัยพิบัติแซนดี้และจนถึงตอนนี้หลายครอบครัวก็ยังคงหิวโหยและไม่เคยได้รับประทานอาหารอย่างอิ่มท้องศูนย์นี้จึงจัดตั้งขึ้นมาเพื่อบรรเทาความหิวโหยของชาวนิวเจอร์ซีย์โดยเฉพาะครับอย่างนี้จะไม่ให้เรียกว่าเขาเป็นฮีโร่ของชาวนิวเจอร์ซีย์ได้ยังไงใช่ไหมครับมาปิดท้ายกันที่อีกหนึ่งฮีโร่กับเดนนิลครีกฮีโร่สายลับในภาพยนตร์เจมส์บอนด์007ที่เมื่อวานนี้เขาก็ได้รับมอบหมายจากองค์การสหประชาชาติให้เป็นฮีโร่ในชีวิตจริงด้วยการเป็นผู้แทนพิเศษคนแรกของโลกในการรณรงค์ให้กำจัดทุ่นระเบิดและกับระเบิดภายใต้หน่วยงานอันมาสหรือองค์การสนับสนุนการปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งสหประชาชาติรวมทั้งการเผยแพร่ภารกิจของอันมาสและการระดมทุนในการกำจัดทุ่นระเบิดเป็นเวลา3ปีครับโดยงานนี้ครับนายบันคีมุนเลขาธิการองค์การสหประชาชาติก็กล่าวติดตลกนะครับว่าแดเนียลเครกนั้นคือสายลับ007เจมส์บอนด์ส่วนบันคีมุนคือ008คีมุนบอนด์ครับ นอกจากนี้ครับเขายังพูดคำคมด้วยว่าในเรื่อง007แดเนียลเครกได้รับอภิสิทธิ์ในการสังหารคนแต่ในชีวิตจริงตอนนี้แดเนียลเครกได้รับอภิสิทธิ์ในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันครับส่วนพระเอกของเรานะครับเขารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับความไว้วางใจในครั้งนี้และภูมิใจที่จะได้ร่วมงานกับเจ้าหน้าที่จากอันมาสที่คอยเสี่ยงชีวิตเพื่อช่วยปกป้องผู้คนจากวัตถุระเบิดอย่างนี้แดเนียลเครกก็ถือได้ว่าเป็นฮีโร่ตัวจริงทั้งในจอและนอกจอแล้วจริงไหมครับสวัสดีครับขอบคุณเคป๊อปนะคะเดือนเมษายนนี้ค่ะนอกจากว่าจะเป็นเดือนที่มีความสุขเทศกาลแล้วนะคะก็ยังมีวันสำคัญอีก1วันค่ะนั่นก็คือวันสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์นะคะในวันที่21เมษายนนี้ด้วยนะคะซึ่งปีนี้ก็จะอายุครบ233ปีค่ะทางกระทรวงวัฒนธรรมนะคะก็จะมีการจัดงานใต้ร่มพระบารมี233ปีกรุงรัตนโกสินทร์นะคะแล้วก็จะมีการจัดงานเฉลิมฉลองในวันที่17ถึง21เมษายนนี้ซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะไปพูดคุยกับอาจารย์อภินันท์ โปสยานนท์นะคะแต่ว่าก่อนจะไปพูดคุยกับอาจารย์เรามีการแสดงฟ้อนขันดอกนะคะมาให้ชมกันก่อนค่ะอ
น้องๆ นะคะที่มาะะฟ้อนรำการแสดงที่ชื่อว่าฟ้อนขันดอกนะคะก็สวยงามมากเลยทีเดียวค่ะอาจารย์ขาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์อภินันท์เรียกว่าเดือนนี้นะคะเป็นเดือนที่กระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยมีงานเยอะเลยทีเดียวคึกคักครับคึกคักนะค่ะแล้วก็สำหรับการจัดงานในวันที่21เมษายนนี้นะคะก็เนื่องในโอกาสสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์นะคะปีนี้เรามีอายุครบ233ปีแล้วแต่จริงๆแล้วอาจารย์บอกว่าเราจัดงานกันมาเนี่ยทุกปีเลยใช่ครับใช่ครับโดยตลอดก็หลังสงกรานต์เสร็จปั๊บเนี่ยก็เข้าสู่กิจกรรมเฉลิมฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งเราจัดขึ้นเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับของทั้งพระมหากษัตริย์ทั้ง9พระองค์เนี่ยในเรื่องของมรดกศิลปะวัฒนธรรมเพราะเราถือว่าการรักษาวัฒนธรรมนี่คือการรักษาชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยกิจกรรมที่เราจัดตรงนี้เนี่ยเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้เกิดความรู้สึกจงรักภักดีนะครับในเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์แต่ที่สำคัญก็คือให้ทั้งองค์ความรู้ให้ทั้งความบันเทิงในเรื่องของความเป็นมาของกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งมีประวัติความเป็นมายาวนานมากนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยจะเป็นกิจกรรมตั้งแต่วันที่17เมษายนไปจนถึงวันที่21เมษายนเนี่ยกิจกรรมที่ท้องสนามหลวงนี่รับรองเต็มไปด้วยเนื้อหาและคึกคักไม่แพ้สงกรานต์แน่ๆนะคะครับไม่แพ้ครับไฮไลท์คืออะไรคะอาจารย์คะโอ้มากมายเลยครับนี่เป็นตำราเลยนะครับกิจกรรมเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ย17นี่ก็คือการเปิดงานแต่18เนี่ยจุดเด่นก็คือเรื่องของการเดินริ้วขบวนนะครับซึ่งจะยาวประมาณเกือบ2กิโลนะครับ12กิโลเริ่มตั้งแต่บริเวณพื้นที่ลานเจษฎาบดินทร์เนี่ยแล้วก็มาถึงพื้นที่ของอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับแล้วก็ไปที่ท้องสนามหลวงก็จะมีการเล่าเรื่องขบวนต่างๆนี่ก็จะมีกิจกรรมเลือดล้ำเศรษฐกิจรัชกาลที่3นะครับมีการแสดงโดยดารานักแสดงจะเป็นจุดเด่นของวันที่18นะครับซึ่งจะเริ่มประมาณช่วงเย็นๆนะครับประมาณบ่าย4โมงกว่าๆก็จะมีการเริ่มริ้วขบวนนอกจากนั้นก็จะมีกิจกรรมในการแสดงในพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการฟ้อนรำนะครับซึ่งยกตัวอย่างเมื่อกี้นี้ให้เห็นนะครับเราก็มีทั้งการแสดงโขนนะครับการแสดงเห็นบอกว่ามีมหกรรมภาพยนตร์ด้วยอะคะใช่มหกรรมภาพยนตร์นะครับรวมไปถึงลำวงนะครับวงดนตรีสุนทรภพก็จะมาจัดลีลาศนะครับซึ่งเราพยายามจะทำสถิติให้มีจำนวนลีลาศเนี่ยเยอะมากที่สุดที่สุดในโลกอ๋อเหรอคะใครก็ไปใครก็มาได้ใครก็มาได้นะครับตั้งเป้าสักเท่าไหร่ดีคะก็จะได้เชิญชวนให้ไปกันเยอะๆก็เป็นร้อยๆครับเป็นร้อยคู่นะครับแล้ววันไหนคะจัดวันไหนวันที่19ครับ19สำหรับลีลาศนะคะแล้วมีลำวงอีกแล้วกิจกรรมเรื่องของว่าวไทยนะครับแล้วก็ว่าวนานาชาตินะครับรวมไปถึงการประกวดกุลสตรีศรีรัตนโกสินทร์ซึ่ง76จังหวัดไปได้หมดเลยครับไปได้หมดเลยครับข้อสำคัญต้องมีคุณสมบัติยังไงบ้างคะคุณสตรีก็มีความงดงามแล้วก็กิริยามารยาทนะครับเรียบร้อยนะครับผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราจัดปีที่แล้วเนี่ยรับความนิยมมากเพราะว่าทุกจังหวัดส่งเข้าแข่งนะครับแล้วก็เมื่อได้รับรางวัลแล้วเราก็เชิญมาเป็นเหมือนกับทูตเชิญวัฒนธรรมกิจกรรมต่างๆนะครับผมคิดว่าอันนี้เป็นสิ่งที่เราภาคภูมิใจนะครับนอกจากนั้นแล้วจะมีการจัดเกี่ยวกับเรื่องของเราเรียกกันว่าซีพอร์ตก็คือสินค้าทางวัฒนธรรมนะครับซึ่งเราได้มีการพัฒนาขึ้นมาให้เห็นถึงเรื่องของการสร้างรายได้นะครับของพี่น้องทั่วประเทศนะครับสามารถที่จะเข้ามากิจกรรมตรงนี้ได้เป็นอย่างดีครับแล้วก็นี้เราก็มีสินค้าโอท็อปเล็กๆน้อยๆอย่างมาให้ได้ชมกันด้วยนะคะแต่ว่าถ้าอยากจะเห็นอะไรที่เยอะกว่านี้สวยงามกว่านี้มีครบกว่านี้ก็ไปได้นะคะงานเริ่มวันที่17ถึง21ที่บริเวณท้องสนามหลวง9นาฬิกาถึง22นาฬิกาครับ9นาฬิกานะคะแล้วก็วันพรุ่งนี้ก็จะมีงานแถลงข่าวอีกครั้งนึงนะคะเพื่อให้สื่อมวลชนได้นำเสนอข่าวสารนี้นะคะแล้วก็อาจารย์ขาเนื่องจากวันนี้ก็อยู่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์วันปีใหม่เลยครับค่ะปีใหม่เพื่อนทางตัวข่าวบันเทิงนะคะก็ขออนุญาตรดน้ำขอพรอาจารย์ด้วยนะคะครับขออวยพรให้คุณพัชรีคุณสายฝนและทีมงานตัวข่าวมีแต่ความสุขสวัสดีคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้สมความปรารถนาประสบความสำเร็จและเป็นรายการที่ยอดนิยมของประเทศครับ
ค่ะขอบคุณค่ะค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าท่านใดอยากทราบรายละเอียดนะคะเกี่ยวกับการจัดงานครั้งนี้ก็โทรศัพท์สอบถามได้นะคะสายด่วนวัฒนธรรมค่ะ1765นะคะค่ะครับค่ะยินดีครับขอบคุณอย่างยิ่งครับแล้วก็น้องๆด้วยนะคะสวยงามมากๆนะคะวันนี้งดตะลุยกองถ่ายแล้วก็เก็บตกนะคะกลับไปติดตามข่าวกันต่อได้ทางคุณไก่คุณหมวยคุณเอิ้นได้เลยค่ะ